สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีกันช่องหมอดู YouTube มัลลิมณีนะคะก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่อัดจะอัดเอาไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยเอาลงมือถือทีหลังนะคะเพราะว่าระบบปฏิบัติการของ Facebook เนี่ยช่วงหลังอ่ะมันติดดับดับบ่อยนะคะก็เลยจะใช้แบบนี้วันนี้เราจะมาทำนายดวงในหัวข้อที่ว่าเราจะเอาชนะคนที่อิจฉาริษยาและคิดทำลายล้างเรายังไงนะคะโดยจะให้เลือกหมายเลข1ถึง6 1ถึง6นะคะน่าจะด้านนี้แหละวันนี้นะคะจะเป็นการทำนายในหัวข้อที่ว่าเราจะเอาชนะคนที่อิจฉาริษยาเราจะเอาชนะคนที่อิจฉาริษยาคนที่จ้องจะทำลายล้างเรายังไงเอ๋จะให้ท่านเลือก1ถึง6นะคะมาเริ่มกันเลยนะคะข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอบูชาครูบาอาจารย์แห่งโหราศาสตร์ระยิบสี่ข้าพเจ้าขอให้คำทำนายไทยทักออกมาแม่นยำและเด่นชัดในทุกด้านนะคะก็เอเลือกหมายเลข2นะคะเอเลือกหมายเลข2ให้ท่านเลือกมา1หมายเลขนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นไพ่ข้อความจากพระพิฆเนศค่ะจะใช้ไพ่ข้อความจากพระพิฆเนศดูนะคะแล้วก็จะใช้ไพ่ชุดทำดีสมหวังนะคะชุดทำดีต้องสมหวังค่ะคนเราถ้าเป็นคนดีถ้าเราเป็นคนดีนะคะถ้าเราเป็นคนดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ย่อมต้องคุ้มครองนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะก็มีทั้งหมด6นะคะก็เริ่มกันนะคะมาเริ่มที่ทีมที่1กันก่อนนะคะใบที่1ใบที่1เจ้ากรรมนายเวรขี่คอใบที่2มีคนมารักใบที่3สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใบที่4นี่นะใบที่5ใบที่6ใช้ทั้งหมด8ใบค่ะใบที่7ใบที่8สำหรับท่านที่เลือกไพ่ชุดทีมหมายเลข1นะคะสำหรับท่านที่เลือกไพ่ชุดทีมหมายเลข1นี้นะคะคือถ้าตัวท่านเนี่ยถูกคนทำคุณไสยมนต์ดำนะถ้าตัวท่านน่ะถูกคนน่ะทำคุณไสยมนต์ดำอ่ะท่านน่ะจะต้องไปหาพวกทางร่างทรงค่ะร่างทรงพระพิฆเนศร่างทรงทางเทพนะคะเป็นเขาจะทำของอ่ะเนี่ยการทำคุณไสย
การส่งผีมาการส่งผีมาสิงอ่ะทําให้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์ค่ะอันนี้หมายถึงนี่คือไพ่ศัตรูค่ะอินิมิอันนี้ก็เป็นไพ่เนี่ยเหมือนกับว่าหลุมพรางของความโลภแล้วก็เหมือนกับว่าขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์มีการขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์บางอย่างเกิดขึ้นมันเป็นหลุมพรางของความโลภคุณสามารถเอาชนะคนคนนี้ได้แต่ว่าใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะนานเหมือนกันแต่สามารถเอาชนะได้ค่ะสามารถเอาชนะได้โดยที่ว่าคนที่จะมีเพศตรงข้ามจะมีเพศตรงข้ามที่เขาอะรักคุณมากๆเนี่ยเข้ามาช่วยเอาชนะได้ด้วยสามารถเอาชนะได้ด้วยเพศตรงข้ามช่วยค่ะเทพอุ้มสมนะคะสำหรับทีมหมายเลขหนึ่งเนี้ยก็คือว่ามีเทพอุ้มสมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยมีเทพอุ้มสมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยจึงสามารถเอาชนะได้ค่ะทีนี้นะคะเราจะมาดูคำแนะนำนะคะจากไพ่ชุดนี้นะคะไพ่ชุดข้อความจากพระพิกคเนตค่ะใช้ใบเดียวค่ะMake it gods นี่นะคะให้ดู Make it gods ทำมันอันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องเงินนะพระพิคเนตบอกว่าเร็วๆเนี้ยคุณจะมีการตัดสินการลงทุนการทำธุรกิจใหม่ๆเข้ามา The Money แล้วก็ The Relationship เกี่ยวกับ The Relationship แล้วก็ The Relationship The Money The Job Freedom Arif When There Is No Getting The Right Action Get Chon นะคะ Chon Free Me From The Prison Of My Dear Lordพระพิคเนตท่านอยากให้คุณเนี่ยมุ่งเน้นไปที่เรื่องเงินอันดับหนึ่งนะเงินอันดับสองความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามอันดับที่สามงานค่ะสิ่งที่พระพิคเนตอยากจะบอกท่านก็คือให้คุณเนี่ยมุ่งเน้นทำงานหาเงินดีกว่าค่ะแล้วก็รักษาความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามแล้วก็ให้นึกถึงเงินค่ะนึกถึงเนี่ยให้จับปลาชิ้นโตดีกว่าคนที่เลือกไพ่ชุดทีมหมายเลขหนึ่งเนี่ยให้ทำบุญมันเป็นไพ่ผีอ่ะให้คุณทำบุญให้ผีทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรนะคะให้ทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรทำบุญให้พวกผีคุณใสด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อที่ทีมที่2นะคะทีมที่2ที่เป็นทีมที่เอเลือกนะคะทีมที่2ค่ะใช้ทั้งหมด8ใบนะคะไพ่ปิดตาข้างเดียวไพ่
แท็กทีมหูเบาช่างหัวมันช่างหัวมันใบแรกเนี่ยที่เป็นรูปคนปิดตาข้างเดียวเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าคนเราอ่ะไม่จําเป็นต้องฉลาดรู้ไปซะทุกอย่างหรอกไม่จําเป็นที่คนเราจะต้องฉลาดรู้ไปซะทุกเรื่องบางเรื่องไม่จําเป็นต้องรู้บางเรื่องไม่มีความจําเป็นต้องรู้ไม่ต้องสนใจมันไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปรู้อะไรมันแล้วก็อันเนี้ยเหมือนกับว่าเขาแบบผัดเวรกันมาหาเรื่องเราอ่ะเป็นการวางแผนร่วมกันเป็นการวางแผนร่วมกันแล้วก็ผัดกันมาด่าอะไรแบบเนี้ยคืออาจจะแบบเนี้ยมีอยู่4คนผัดเวรกันมาหาเรื่องนะคะวันนี้เวรของคนชื่อ A พรุ่งนี้ของ B พรุ่งนี้ของ C มะรืนก็ของ D อะไรแบบเนี้ยคือคุณน่ะอย่าหูเบาเชื่อคนง่ายท่านที่เลือกทีมหมายเลข2นะคะคุณกรุณาอย่าหูเบาท่านจะต้องไม่หูเบาค่ะถ้าคุณไม่หูเบาไม่เชื่อคนง่ายมันก็ไม่มีใครที่จะสามารถทำอันตรายอะไรท่านได้ค่ะอันนี้ก็คือช่างมันปล่อยวางนะคะให้ปล่อยวางช่างหัวแม่มันปล่อยวางเป็นรูปตายายนะคะให้คุณน่ะสนใจให้คุณน่ะสนใจพ่อแม่ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายดีกว่าแล้วก็ให้คุณสนใจพ่อแม่ญาติพี่น้องสนใจเกี่ยวกับการเรียนเดี๋ยวทางนั้นน่ะมันก็จะแพ้ภัยตัวเองไปค่ะมันก็จะแบบผอมโซไม่มีอะไรกินนะคะให้อันนี้คือการปล่อยนกนะคะก็คือว่าเดี๋ยวทางนั้นน่ะเขาก็จะต้องชดใช้กรรมเองนะคะเพราะว่าอันนี้นะคะเป็นตาช่างนะคะตาช่างที่ยุติธรรมนะคะเพราะตาช่างมันไม่เอียงหมายความว่าเดี๋ยวในที่สุดทางนั้นน่ะจะต้องชดใช้กรรมอ่ะเขาก็จะหมดเนื้อหมดตัวนะคะหมดทางก็คนที่คิดร้ายคุณน่ะเขาจะหมดเนื้อหมดตัวเพราะนี่คือไพ่คนยากจนนะคือแบบเอามือปิดปากเนี่ยเหมือนกับว่าหิวไงเห็นคนอื่นเขากินแล้วตัวเองไม่มีกินน่ะคนที่เขาคิดร้ายคุณน่ะในอนาคตเนี่ยเขาจะทำมาหากินไม่ได้เขาจะหมดทางทำมาหากินน่ะจะไม่มีเงินจะไม่มีกินน่ะจะไม่มีเงินกินไทยกินขว้างอะไรแบบนี้แล้วอ่ะก็คือว่าท่านที่เลือกทีมหมายเลข2อ่ะคือคุณไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรค่ะไม่ต้องทำอะไรให้ใช้ชีวิตไปตามปกติอะค่ะทีนี้จะมาดูคำแนะนำจากไพ่พระพิฆเนศนะคะได้ไพ่hardship นะคะ hardship ไพ่ใบนี้หมายถึงความลำบากความยากลำบากต้องอดทนต้องอดกั้นไพ่ใบนี้ hardship มันหมายความว่าคือตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณน่ะต้องอดทนกับอะไรหลายๆอย่างอะค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะตัวคุณน่ะแบบฮาร์ดชิปเนี่ยความลำบากลำบนความยากลำบากมรสุมชีวิตฮาร์ดนี่คือมันหนักอะชิปนี่ก็คือแบบสภาวะที่มันหนักมากพระพิฆเนศท่านบอกว่าท่านน่ะเข้าใจดีว่าคุณเนี่ยเจ็บปวดนะคะ May I am best What happened right now What happened right now เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น As buffering all painful คือฉันน่ะเจ็บปวดมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตทำไมการใช้ชีวิตเนี่ยมันช่างเจ็บปวดเหลือเกิน as is help me god ช่วยด้วยพระเจ้า to truth where you ช่วยบอกความจริงฉันทีว่าฉันควรจะทำอะไรช่วยบอก
ช่วยบอกหนทางฉันทีว่าฉันควรทำยังไง Where you are guiding me คุณอยู่ที่ไหน Where you are you guiding me ก็คือขอคำแนะนำไกด์หน่อยขอไกด์ไลน์หน่อย I am you ก็คือว่าเนี่ยฉันน่ะเป็นของคุณเหมือนกับว่าคือชีวิตฉันนะเป็นของท่านนะช่วยชี้ทางสว่างให้ฉันทีตอนนี้ฉันเจอกับสิ่งที่มันยากลำบากฉันพบกับสิ่งที่มันลำบากฉันพบกับสิ่งที่มันยากลำบากเหลือเกินช่วยบอกฉันทีฉันควรทำยังไงนั่นก็คือว่าให้คุณอะใช้ชีวิตไปตามปกติค่ะให้ใช้ชีวิตไปตามปกติช่างหัวมันค่ะให้ปล่อยวางนะคะให้ปล่อยนกนะคะให้ปล่อยนกไปก็คือให้ปล่อยวางให้ปล่อยวางทุกอย่างช่างหัวมันค่ะแล้วเดี๋ยวกฎแห่งกรรมน่ะจะทำงานของมันเองต่อให้ใหญ่ครับฟ้านะคะก็ไม่มีใครหนีกฎแห่งกรรมพ้นค่ะทีนี้เรามาดูกันต่อที่ทีมที่3นะคะมาดูกันต่อที่ทีมที่3นะคะมาดูกันต่อที่ทีมที่3หนึ่งสองนะคะสามคนที่เลือกไพ่ชุดทีมที่3เนี้ยก็จะเกี่ยวกับคุณไสยมนต์ดำเหมือนกันนะเพราะว่ามีใบนี้เป็นการโดนคุณไสยทำให้เจ็บหลังค่ะใช้ผีอ่ะ2ใบเนี้ยเหมือนกับว่าคือคนที่เลือกไพ่ทีมที่3เนี่ยเหมือนคุณน่ะ1นะอาจจะโดนคนทำของใส่ทำให้ปวดหลัง2อาจจะมีเจ้ากรรมในเวร นะคะมีเจ้ากรรมในเวรตามทำให้เจ็บหลังเจ็บตัวค่ะ2ใบเนี้ยตีได้2อย่างคือ1ถ้าไม่โดนคนทำคุณไสยก็เจอผีเกาะเจอเจ้ากรรมในเวรเกาะคนที่เลือกไพ่ชุดทีมที่3เนี้ยคุณตกหลุมพรางคนคุณน่ะตกหลุมพรางความโลภในใจตัวเองนะคะทำให้คุณน่ะเห็นผิดเป็นถูกแล้วก็โลภอยากจะได้เงินของคนอื่นโลภอยากจะได้เงินของคนอื่นอยากจะได้ของของคนอื่นมาเป็นของตัวเองวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยก็คือให้ประหยัดการใช้เงินให้ประหยัดในการใช้เงินให้ไปอาบน้ำมนต์นะคะให้ไปอาบน้ำมนต์ให้ไปให้ดิ้นรนน่ะไปหาแบบไปหาหมอผีไปหาหมอผีเขมรหรือให้ไปหาแบบอาจารย์เขมรน่ะถอนของอะไรแบบนี้คืออาจจะต้องบินไปเขมรน่ะบินไปทางเขมรน่ะแล้วก็ตัวคุณเนี่ยก็คือว่าเป็นคนที่มองว่าคนที่เลือกไพ่ชุดทีมเนี้ยเป็นพลังงานชั่วร้ายนะเหมือนกับว่ามีความเจ้าคิดเจ้าแค้นมีความอาฆาตพยาบาทมีความเจ้าคิดเจ้าแค้นแล้วก็เหมือนพร้อมที่จะคือเหมือนคุณน่ะพร้อมที่จะเล่นงานคู่ต่อสู้อยู่เสมอถ้าเขาเผลอถ้าคนคนนั้นเผลอหรือทำอะไรพลาดก็พร้อมที่จะเล่นงานแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะท่านที่เลือกไพ่ทีมชุดนี้อยากจะเตือนว่าคือให้ระวังหลุมพรางความโลภของตัวเองหลุมพรางความโลภมีคนมาเสนอว่าเนี่ยมาทำงานกับเขานะ
อาจจะแบบชวนคุณอะไปทำงานเมืองนอกแต่ว่าขอค่าในหน้า50,000แต่ว่าจะได้แต่ว่าจะหางานให้คุณยอมจ่ายไป50,000เพราะคิดว่าจะได้งานดีๆสุดท้ายโดนหลอกหรืออาจจะมีคนอะมาชวนคุณไปทำงานด้วยแต่ว่าเขาอาจจะขอค่าในหน้าคุณก็ยอมจ่ายสุดท้ายโดนหลอกคนที่เลือกไพ่ทีมที่3เนี้ยคุณอะอาจจะตกหลุมพรางความโลภของตัวเองคืออยากจะได้เงินของคนอื่นแล้วก็คืออยากจะได้เงินของคนอื่นน่ะก็เลยทำของใส่คนอื่นสุดท้ายอ่ะก็โดนเขาทำของย้อนกลับอะไรแบบนี้เป็นไปได้เหมือนกันมันเหมือนเป็นคือกองที่3เนี่ยเอ๋มองว่ามันเป็นพลังงานชั่วร้ายอะไรสักอย่างนึงนะมันมีความแบบมันมีความสกปรกอะไรบางอย่างอยู่ในเนี้ยเหมือนกับว่าความโกรธความแค้นความโกรธความอิจฉาริษยาความแค้นหรืออะไรสักอย่างอะค่ะทีนี้มาดูคำแนะนำจากไพ่พระพิฆเนศนะคะbegin enough ก็คือจงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ค่ะ enough ก็คือความพอเพียงให้นึกถึงทฤษฎีพอเพียงของในหลวงนะคะกรุณานึกถึงนะคะทฤษฎีพอเพียงของในหลวงนะคะทฤษฎีพอเพียงของพระบาทสมเด็จในพระบาทสมเด็จนะคะภูมิพลของเราให้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้รู้จักคำว่าพอเพียงไพ่ใบนี้มันสะท้อนว่าเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณไม่โตที่ผ่านมาเนี่ยสภาพจิตใจของคุณอะไม่เติบโตเพราะว่าคุณอะอยากได้อยากมีเงินคือคุณไม่รู้จักคำว่าเพียงพอค่ะไพ่ใบนี้ก็คือ begin enough ก็คือให้เริ่มต้นทฤษฎีพอเพียงของในหลวงนะคะให้รู้จักพอเพียงค่ะอย่าไปอิจฉาใครอย่าไปอิจฉาริษยาใครค่ะให้รู้จักพอเพียงให้กรุณาพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วจะไม่เกิดความทุกข์ค่ะนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะที่ทีมที่4นะคะเรามาดูกันต่อที่ทีมที่4นะคะไพ่ชุดทำดีสมหวังนะคะใบที่1นะคะใบแรกมาก็นี่เลยค่ะพระพุทธรูปใบที่2นะคะคนลามกใบที่3นะคะคนป่วยใบที่4เมียน้อยใบที่5นางฟ้าใบที่6ค่ะเรียนรู้ใบที่7การคืนดีใบที่8ครอบครัวสุขสันต์หยิบเกินมา1ใบนะคะทั้งหมดมี9ใบซึ่งใบนี้เป็นตัวบอกชัดว่าคุณเป็นคนดีค่ะคนที่เลือกไพ่ชุดเลขที่4นี้คุณเป็นคนดีมีศีลธรรมนะคะคุณเป็นคนชอบสวดมนต์ไหว้พระมีเทวดาคุ้มครองคุณเป็นคนที่ชอบทำบุญเป็นคนชอบทำบุญเป็นคนที่มีเทวดานางฟ้าคุ้มครองเป็นคนธรรมะธรรมโมค่ะให้คุณนะคะคืนดีกับศัตรูของคุณค่ะให้คุณคืนดีกับศัตรูของคุณถ้าคุณทะเลาะกับลูกกับเมียทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานนะคะก็ให้ผูกมิตรกับทุกคนนะคะคุณควรจะสอนศัตรูของคุณน่ะให้คุณสอนคนที่คิดร้ายคุณน่ะด้วยความเมตตาค่ะให้คุณสอนคนที่เขาคิดร้ายคุณน่ะด้วยความเมตตาแล้วก็ให้ระวังนะคะให้ระวังจะเดือดร้อนเพราะเมียน้อยค่ะแล้วก็ให้ดูแลสุขภาพ
อันนี้ก็เป็นรูปคนนะคะตรวจความดันนะคะว่าความดันสูงหรือความดันต่ําแล้วก็ให้อยู่ไกลคนที่แบบจิตใจชั่วร้ายนะคะให้อยู่ไกลคนที่จิตใจชั่วร้ายโบราณว่าไว้นะคะโบราณว่าไว้ห่างคนพาลให้ห่างหมื่นโยชน์แสนโยชน์คนที่เขาคิดร้ายคุณน่ะเขามีจุดประสงค์อยู่สองอย่างก็คือถ้าเขาไม่สามารถดึงคนดีๆให้ตกต่ำได้อ่ะเขาก็จะใช้วิธีต่ำๆเล่นงานค่ะก็คือว่าถ้าตัวเขาอ่ะไม่สามารถทำให้ตัวเองเนี่ยสูงเท่ากับคุณได้เขาก็ต้องพยายามทำทุกอย่างให้ตัวเองอ่ะตกต่ำค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่เลือกไพ่ทีมนี้คุณอย่าตกหลุมพรางค่ะคุณอย่าตกหลุมพรางนะคะอย่าตกหลุมพรางคนไม่ดีค่ะทีนี้จะมาดูคำแนะนำนะคะทีนี้เอ๋จะมาดูคำแนะนำด้วยไพ่ข้อความจากพระพิฆเนศนะคะเป็นไพ่ข้อความจากพระพิฆเนศค่ะทรัสต์การสารภาพความจริงค่ะ trust การสารภาพผิดการสารภาพความจริงการใช้ความจริงเอาชนะสิ่งชั่วร้ายการพูดความจริงจะทำให้คุณหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆค่ะไพ่ใบนี้หมายความว่าคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ถ้าคุณพูดความจริงถ้าคุณพูดความจริงกับภรรยาของคุณถ้าคุณพูดความจริงกับพ่อแม่พูดความจริงให้คุณพูดความจริงกับเพื่อนพูดความจริงกับพ่อแม่พูดความจริงกับคนรักเนี่ยทุกคนที่รักคุณน่ะเหมือนทุกคนที่เขารักคุณน่ะเขาจะเข้ามาช่วยคุณให้คุณน่ะหลุดพ้นจากปัญหาชั่วร้ายค่ะ When everything is done as an offering event the act of speaking you get shown when the talk and when to be silent your words come from silent not fear ก็คือว่าคุณน่ะอย่าไปกลัวค่ะอย่าไปกลัวนะแล้วก็You do the talking dialogue. Take me over and speak. Taught me. ช่วยบอกฉันทีทุกสิ่งเนี่ยฉันน่ะดำเนินไปฉันแล้วก็ไพ่ใบนี้หมายถึงให้คุณน่ะไปสักการะบูชานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้หาพวกของไหว้อ่ะให้หาพวกของไหว้ไปไหว้เทพด้วยเช่นจัดพานนะคะไหว้ผลไม้อาหารมังสวิรัตผลไม้ขนมอะไรอย่างเงี้ยไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนะคะก็จะดีค่ะซึ่งกองนี้ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะที่ทีมที่5นะคะทีมที่5นะคะสำหรับท่านที่เลือกไพ่ทีมหมายเลข5นะคะคือพลังงานของไพ่ชุดนี้มันบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่มีคนรักเยอะนะ
แล้วก็คนเกลียดก็เยอะมีคนรักคุณอะมากมายแล้วคนที่เกลียดคุณเนี่ยก็มีคนที่เลือกไพ่ทีหมายเลข5เนี่ยคุณจะเดือดร้อนเพราะเพศที่3นะเดือดร้อนเพราะพวกทอมกระเทยเกย์ดี้เลสเบี้ยนเดือดร้อนเพราะพวกกระเทยคุณจะเดือดร้อนเพราะเพศที่3แต่คุณน่ะจะรวยมากเลยนะคนที่เลือกไพ่ทีหมายเลข5เนี่ยคือคุณเนี่ยจะได้เงินคุณจะหาเงินหาทองได้เยอะนะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ได้เงินได้ทองแล้วคุณก็เป็นคนทํามาหากินเก่งจับปลาตัวโตได้ค่ะทํามาหากินเก่งคุณสามารถเอาชนะศัตรูของคุณได้นะโดยการใช้สติปัญญาของคุณน่ะแต่ไพ่ชุดนี้มันสะท้อนว่าคุณน่ะอาจจะได้ไปร่วมงานศพคนที่คิดร้ายคุณนะคุณจะไม่เห็นคนที่คิดร้ายคุณอีกเพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยเขากำลังจะตายค่ะคนที่คิดร้ายคุณคนที่จ้องเล่นงานคุณเนี่ยเขากำลังจะเสียชีวิตนะคุณน่ะจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะคนที่เลือกไพ่ทีมเนี่ยเอ๋บอกได้เลยว่าคนที่ชอบคุณก็เยอะคนที่เกลียดคุณก็เยอะคนที่เกลียดคุณน่ะเหมือนกับว่าคนคนนั้นน่ะเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าไหมใช่เขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าเขาก็มีงานที่ต้องภาระอะไรเรื่องงานเขาเยอะคุณอาจจะมีปัญหากับนี่คือไพ่เมียน้อยนะเป็นพวกไอเนี้ยก็ได้หมอนวดเมียน้อยหมอนวดให้คุณเอาเวลาไปสนใจลูกเต้าดีกว่าค่ะให้คุณสนใจเนี่ยลูกสนใจเอาเวลาไปสนใจพ่อแม่ลูกนะคะปัญหาทุกอย่างเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานในการแก้ไขหน่อยมันเป็นปัญหาที่จะต้องใช้เวลานานในการแก้ไขแต่คุณสามารถแก้ไขได้เพราะว่าคุณเป็นคนที่สติปัญญาดีค่ะพอสมควรคนที่คิดร้ายคุณเนี่ยเขาก็ทำอะไรคุณไม่ได้นะทำอะไรคุณไม่ได้หรอกเขาก็จะพังพินาศไปเองตามเวรตามกรรมของเขานะเขาก็จะพ่ายแพ้ไปเองตามเวรตามกรรมอะค่ะทีนี้มาดูคำแนะนำนะคะด้วยไพ่ข้อความจากพระพิฆเนศค่ะTo love รักแท้โอ้จริงๆไพ่ชุดนี้มันก็จะขึ้นปนกันหมดเลยนะเรื่องนู้นเรื่องนี้มันจะมีไพ่ที่เกี่ยวกับความรักอยู่ 2-3 ใบไพ่ใบนี้หมายถึงการเจอเนื้อคู่นะเออ you oh holiness and safety lie within not form a partner but thisไพ่ใบนี้เนี่ยเหมือนกับว่าให้คุณน่ะรักษาความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามในอนาคตเนี่ยคุณจะสมหวังในความรักจะได้เจอรักแท้ค่ะ True Love เนี่ยหมายถึงรักแท้เป็นความรักที่แท้จริงเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่คุณจะมีความรักนะคะที่ดีค่ะหรือไม่ก็คุณน่ะอาจจะแบบมีความสุขในครอบครัวมากขึ้นคุณอาจจะมีความสุขในด้านความรักมากกว่าเดิมก็ได้คือภรรยาสามีของคุณจะเอาอกเอาใจคุณมากขึ้นนะคะคือ True Love หมายความว่าคุณน่ะจะสามารถเอาชนะศัตรูเอาชนะอุปสรรคเอาชนะทุกคนได้เพราะว่าคุณได้รับกำลังใจจากคนรักได้รับกำลังใจจากภรรยาได้รับกำลังใจจากสามีค่ะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วก็คุณจะได้รับความรักได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนรักอย่างดีสำหรับสาวโสดหนุ่มโสดพ่อแม่ไม่ก็คุณกำลังจะเจอรักแท้ค่ะทีนี้นะคะก็มาถึงตาทีมสุดท้ายแล้วนะคะทีมที่6นะคะก็จะใช้ไพ่ชุดนี้ดูนะคะThank you.
หนึ่งไม่มีศัตรูคนที่เลือกไพ่ชุดทีมที่หกเนี่ยคุณเป็นคนไม่มีศัตรูนะแต่ว่าคุณมีปัญหาชีวิตเยอะคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการโยกย้ายที่อยู่การย้ายงานและปัญหาหนักที่สุดก็คือไม่มีเงินคุณอาจจะต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปขายแล้วก็เป็นช่วงที่ว่าคุณอ่ะมีปัญหาเรื่องหนี้สินแต่คุณก็จะมีคนคอยช่วยอยู่เหมือนกันนะมีแฟนช่วยให้คุณน่ะไปทำบุญที่วัดนะคะไปรดน้ำมนต์ให้ไปทำบุญที่วัดไปเอาน้ำมนต์นะมาอาบไปเอาน้ำมนต์น่ะมาอาบไปรดน้ำมนต์ไปอาบน้ำมนต์น่ะมันเหมือนกับว่าคุณน่ะอยู่ผิดที่ทำงานผิดสายอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ที่ของตัวเองคุณอยู่ในสถานที่ที่มันไม่ใช่ที่ที่เหมาะสมกับคุณเปรียบได้กับว่าเอาเมล็ดบัวไปปลูกในทะเลทรายปลูกให้ตาย10 ปีมันก็ไม่ขึ้นหรือเหมือนเอากระบองเพชรไปปลูกในดินเหนียวปลูกไปปลูกมามันก็ไม่ค่อยสวยหรืออาจจะแบบปลูกแล้วแบบมันกลายพันธุ์จากกระบองเพชรก็กลายเป็นอะไรต้นที่แบบมันมีเชื้อราแล้วก็ตายเพราะว่ากระบองเพชรเนี่ยถ้าปลูกในดินเหนียวอ่ะบางทีรากมันจะเน่ามันก็ตายคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรือเรียนในคณะที่ไม่เหมาะสมคุณอยู่ในจุดที่ว่ามันผิดที่ผิดทางเปรียบได้กับสิงโตที่ไปอยู่ในฝูงแกะมันก็ไม่มีความสุขเพราะมันเป็นสิงโตมันเป็นสัตว์สันโดษมันต้องอยู่โดดเดี่ยวแต่แกะเป็นสัตว์สังคมแกะคือสัตว์สังคมมันต้องอยู่ในฝูงสิงโตมันต้องอยู่โดดเดี่ยวอยู่กับเมียอยู่โดดเดี่ยวนั่นก็คือว่าคุณอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถเติบโตในเรื่องงานในเต็มที่นะคะคุณอ่ะเหมือนกับว่ามีปัญหากับเจ้านายโดนไล่ออกแล้วก็คุณเป็นคนรักครอบครัวนะแล้วก็ปัญหาของคุณเนี่ยมันจะจบลงค่ะปัญหาของคุณอ่ะมันจะจบลงแต่คุณอ่ะควรไปสะเดาะเคราะห์ต่ออายุนะเพราะว่าดูจากไพ่ชุดนี้แล้วเหมือนกับว่าคนที่เลือกไพ่ชุดทีมที่หกนี้คุณกำลังมีเคราะห์นะคะจะมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาทำให้ไม่สบายได้ค่ะอาจจะมีเคราะห์ทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายได้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บทีนี้จะมาดูคำแนะนำด้วยไพ่พระพิฆเนศนะคะใบหนึ่งค่ะSpecialness. What do you I no longer need? Help me God. I release whatever people place or think. Green my vital essence. Show me what will fill me with enthusiasm and joy. เหมือนกับว่าคือณเวลาเนี้ยมันจะมีสิ่งพิเศษที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณกำลังจะได้รับข่าวดีมันกำลังจะมีข่าวดีบางอย่างเข้ามาสู่ในชีวิตคุณซึ่งสิ่งนี้ทำให้คุณเนี่ยมีความสุขแล้วคุณก็จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้เพราะว่าความดีที่คุณเคยทำไว้เนี่ยมันส่งผลเมื่อความดีอ่ะที่คุณเคยทำไว้มันส่งผลเนี่ยมันก็จะทำให้คุณเนี่ยเจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็คนที่เลือกไพ่ชุดกองที่6เนี่ยเอ๋มองว่าคุณมีปัญหาเรื่องหนี้สินมีปัญหาเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณน่ะควรจะประหยัดเงินค่ะแล้วก็ควรจะประหยัดเงินนะแล้วก็ไพ่มันขึ้นบอกว่าเหมือนคุณอาจจะเอาทองไปขายเอารถไปจำนำเอาทองไปขายเอามอเตอร์ไซค์ไปขายอะค่ะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเงินแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับงานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยควรแก้ปัญหาทางด้านการเงินเป็นอันดับแรกค่ะส่วนคนที่ว่าดูถูกคนที่หาเรื่องเราเนี่ยให้ปล่อยไปคือคนบางคนเขาคบแต่คนรวยค่ะคนบางคนเนี่ยเขาอ่ะเป็นเพื่อนกินเพื่อนมันมีหลายแบบเพื่อนกินเพื่อนโกหกเ
พื่อนอิจฉาเพื่อนใส่ร้ายเพื่อนนิ่งเฉยเพื่อนจอมเสี้ยมเพื่อนมันมีหลายแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเลือกคบเพื่อนค่ะคนไหนที่ไม่จริงใจกับเราแล้วก็ไม่ต้องไปจริงใจกับเขาคนไหนจริงใจกับเรา 5% แล้วก็จริงใจกับเขา 5% คนไหนเฉยๆกับเราแล้วก็เฉยๆกับเขาคนไหนเขารักเราเราก็รักเขาค่ะก็สำหรับคลิปนี้จบลงแล้วนะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีค่ะ